บ้านกลางสวนที่ทุกคนเข็ดขยาดไม่กล้าเฉียดปลายเข้ามายิ่งช่วงเวลากลางคืนนะทุกคนมันมีผู้ใดกล้าเข้ามาดอกเขากลัวเพราะว่าคนมาอยู่โบราณว่าถ้าคนมาอยู่แนวอื่นกับมาเขาอยู่สันแต่ว่าพี่สาวนั่นก็เลี้ยงแม่ไว้นี่นี่ล่ะพี่สาวเป็นคนได้รับมรดกตกทอดจากพ่อแม่ก็แล้วแต่เล่าแหละเล่าสิเฮ็ดจังใดเพราะว่าเฮาก็แค่ดูแลซอยเพิ่นซื่อๆมื้อนั้นต้นไม้ก็โค่นทับเนี่ยต้นยางโค่นทับก็พากันมาตัดให้ลำพังเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดยังบ่ค่อยได้ดอกดูแลปวกกับพ่อใหญ่นี่เป็นคนดูแลให้ตอนพ่อแม่เสียใหม่ๆนะบ่มีผู้ใดกล้ามาเลยเพราะว่าพ่อน่ะเคยเอาหน้าพ่อมาทางหน้าต่างมองนี้ล่ะเวลาสิสั่งลูกเต้าซื้อของนะแล้วก็สิออกมาโพหน้าต่างช่องนี้ล่ะพี่น้องมาโพมองนี้ล่ะเพิ่นก็สิสั่งซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่ามันต้องข้ามคลองไปเนาะมันลำบากเนี่ยทางไปมันก็สิเป็นคลองน้ำข้ามสวนเข้าไปในหมู่บ้านเป็นบ้านหลังเดียวที่อยู่ในสวนอยู่ในกลางสวนยางแต่ก่อนพ่อแม่ก็อยู่นี่ลูกเต้าเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะเพิ่นมีลูกอยู่10คนเพิ่นก็อยู่บ้านหลังนี้ล่ะตอนแรกเพิ่นสร้างเป็นเพิงไม้ไผ่อยู่ตรงโน้นที่นี่เพิ่นก็ย้ายมาสร้างบ้าน2ชั้นอยู่นี่ที่นี่ลูกเพิ่นก็แยกย้ายกันแต่งานมีครอบครัวออกไปอยู่ข้างนอกก็เหลือแต่พี่สาวต่อจากพ่อใหญ่นี่ล่ะเป็นคนดูแลพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เพิ่นก็แต่งงานเป็นคนสุดท้ายเพิ่นก็เลยได้รับมรดกบ้านหลังนี้ไปพ่ออายุ90แล้วก็เสียชีวิตก่อนแม่ก็มาทัดมาอีก2ปีแม่ก็เสียตามพ่อกับแม่นั่นเพิ่นบ่ได้ป่วยเด้พ่อนั่นก็แบบสมองตายพ่อก็ไปอยู่โรงพยาบาลแค่3มื้อพ่อก็เสียแล้วแม่อีก2ปีมาแม่อายุ86แม่ก็นอนรับไปเลยก็บ่ได้ป่วยเพิ่นก็ทิ่มมรดกไว้ให้ลูกหลานแบ่งกันคนละ10ไร่หาไร่10ไร่สำหรับบ้านหลังนี้พี่สาวเป็นคนได้รับมรดกเพิ่นก็ต้องดูแลต่อไปก็เป็นบ้านใหม่เพิ่นก็ก่ออิฐเนี่ยข้างล่างก่อกันแบบพวกแมลงอีหยังต่างๆล่ะพวกงูพวกหยังอ่ะตะขาบจังซั่นน่ะมันก็ยังดีอยู่พี่น้องขึ้นเป็นของคนนั่นก็ไม้ก็ยังดีอยู่พอเป็นสร้างใหม่อยู่แล้วเป็นคนทําบ้านอยู่แล้วนี่ก็เป็นกะประวัติคร่าวๆของเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะพี่น้องเพิ่นก็ได้จากโลกนี้ไปนานแล้วตั้งแต่เพิ่นเสียไปก็8ปีแล้วค่ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปต่อไปสิมีหยังนั่นก็ค่อยติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพี่ข้าว Channel นำเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อค่ะ